หนุ่มปริศนาในรูปแพทอีกหนึ่งนักแสดงสาวโสดบุตรหนึ่งอย่างแพทนภปภาตันตะกูลคุณแม่ของน้องเรซิงที่ก่อนหน้าน,นี้สาวแพทถูกจับตามองเป็นพิเศษเรื่องความสัมพันธ์กับปออันนบหรือปอเอฟเจ็ดล่าสุดสาวแพทก็ได้โพสต์ภาพตัวเองผ่านอินสตาแกรมนอกจากนี้ยังได้เข้ามาชมความสวยของแม่กันแล้วก็ผมไม่พ้นไปซูมที่จอเงาในกระจกว่าเป็นรูปร่างของผู้ชายที่ถ่ายรูปให้นั่นเองจะเป็นใครกันเนาะทุกคนว่ายังไงกันเอ่ยสำหรับความสัมพันธ์ของแพทและหนุ่มปอนั้นก่อนหน้านี้สาวแพท ว่าเป็นเพียงเพื่อนกันเท่านั้นค่ะคือเริ่มจากแพทจะถ่ายรูปของแพทก็มีตัวประหลาดโผลมาอยู่หลังเฟมแพทก็เลยบอกว่ามาถ่ายด้วยกันเหม่ล่ะน้องเขาก็เลยได้มาถ่ายด้วยกันล่าสุดแพทก็ได้ไปเที่ยวทะเลแพทเองก็งงมากไม่ดูชุดว่ายน้ําของแพทกันเลยอุตส่าห์ใส่น้อยชิ้นแล้วนะซูมแว่นเฉยว่าเราไปกับใครคือแพทไปกับใครเอ่ยแก๊งเพื่อนสาวไปทํางานคงคิดว่าน้องปอจะไปด้วยแต่ถ้าไปก็ไปไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรส่วนที่ว่าอดีตคนสนิทไปกดไลค์ปออันนี้แพทไม่ เรื่องนะเห็นเจมอยลงถึงรู้เจมอยบอกแพทไปวีนเขาไม่ได้วีนนะคะเพราะว่าแพทไม่เคยทําไม่เคยคุยกับเขาเลยด้วยจะเอาเวลาที่ไหนไปวีนแล้วก็บอกว่าแพทปกป้องปอ,งปองแล้วก็ไปวีนใส่เขาส่วนใหญ่นางชอบซืบข่าวจากคนใกล้ตัวเราเพราะว่าถามเราไม่ได้จะตอบนิ่งเขาก็ไปถามจากเลขาของน้องเราจริงๆถ้าจะมาถามเราก็ถามได้เราไม่ติดอะไรจริงๆสุดท้ายต่อให้เราไม่พัฒนาความสัมพันธ์แต่ความสัมพันธ์เดิมของเราคือเพื่อนเรายังเป็นเพื่อนกันได้เสมอแต่ต้องอยู่ใน จุดที่เพื่อนนะคะถ้าคุณก้าวคาว่าเพื่อนออกมาฉันวีนคุณอย่าด่านะที่กล้ามาบอกแบบนี้เพราะว่าแม้กระบ,บุตรของพ่อเราก็ยังกลับมาตรงจุดเดิมได้เลยก่อนจะกลับมาเป็นภรรยาสามีกันเราก็มาความเป็นความเป็นเพื่อนและพัฒนามาเป็นสามีภรรยามาเป็นพ่อแม่บุตรและสุดท้ายโมเมนต์สามีภรรยามันก็ไม่เวิร์กเราก็เหลือไปเพียงแค่เพื่อนที่เราเคยเป็นกันมาก่อนและอีกหนึ่งสถานะการเป็นพ่อแม่เพราะฉะนั้นในเคสนี้ก็คือ ไม่ต่างกันเลยเราเริ่มจากเพื่อนแล้วเราก็อยากจะขยับแต่มันขยับไม่ไปไหนเราก็เลยกลับมาที่จุดเดิมคือความสัมพันธ์ของแพทกับปอเราเป็นเพื่อนกันทํางานแล้วมันเคมีเข้ากันได้แล้วแพทกับปอเราคุยกันเรื่องรองเทา้าเพราะว่าเขาใส่รองเท้าที่คล้ายกับเราแล้วน้องปอเขาเป็นคนน่ารักรักเด็กเป็นคนตลกเขาก็เลยเข้ากับเรสได้